ผู้ชมครับเปลี่ยนบรรยากาศค่ะไปกันที่สถานีตำรวจภูธรวัดโบสถ์ค่ะโอ้โหตำรวจที่นี่นะคะเขาไอเดียดีนะคะเขาจัดงานมุทิตาจิตแก่ตำรวจที่เกษียณอายุราชการไป2นายนะคะด้วยการให้ตำรวจอะค่ะคุณผู้ชมลอดซุ้มอุโมงค์ผักตามโครงการตำรวจพันดีไปดูบรรยากาศกันสักหน่อยค่ะมาแล้วคุณผู้ชมคะนี่คือบรรยากาศการลอดซุ้มผักอุโมงค์ผักสร้างสรรค์ตามปณิธานโครงการตำรวจพันดีนะคะเป็นงานมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการประจำปี2565ของข้าราชการของข้าราชการตำรวจ2นายได้แก่ร้อยตำรวจเอกหญิงทองเปลวดำเขียวเป็นสารวัตรป้องกันปราบปรามและร้อยตำรวจเอกณรงค์วิไลรัตน์เป็นรองสารวัตรปฏิบัติหน้าที่งานสืบสวนสถานีตำรวจภูธรวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะผักสวนครัวเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นนะคะที่นำมาจัดเป็นซุ้มอุโมงค์ผักแบบนี้ค่ะล้วนแล้วแต่เป็นผลผลิตฝีมือของตำรวจพันดีทั้งสิ้นเลยนะระหว่างทางที่เดินเข้าไปเราก็จะเห็นพี่ๆตำรวจเนี่ยถือจอบเสียมมีอะไรนะพลั่วแทนกระบี่คุณผู้ชมแล้วก็ให้ตำรวจที่เกษียณ2นายได้เดินลอดจากนั้นก็ได้มอบพืชผักสวนครัวแทนกระเช้าแล้วก็มอบดอกบัวแทนดอกกุหลาบอีกตั้งหากค่ะหลายคนนี้นะคะคุณผู้ชมคงจะอยากรู้แล้วนะคะว่าเอ๊ะแนวคิดดีๆแบบนี้เนี่ยมาจากไหนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพันตำรวจเอกวิสุทธิ์คล้ายแสงค่ะท่านเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวัดโบสถ์มาเป็นผู้เฉลยกันค่ะวันนี้ของเราลอดซุ้มกระบี่นะครับริมบึงหนองบัวแล้วก็จากหน้าสะพานชมบัวซึ่งพี่ทั้งสองเนี่ยเป็นคนช่วยกันทำนะครับก็หลังจากลอดซุ้มกระบี่เสร็จแล้วเนี่ยเรามาลอดอุโมงค์ผักก็เพื่อต่อยอดจากตำรวจพันดีเป็นเกษตรกรพันดีอันนี้เป็นปณิธานขององค์สมเด็จพระเทพเลยนะครับว่าจะให้ผู้ที่พ้นราชการไปแล้วเนี่ยได้มีความรู้เรื่องอาหารปลอดภัยโดยไม่ใช้เคมีพันพันตำรวจเอกวิสุทธิ์ยังบอกด้วยนะคะว่าจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ค่ะสืบเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริประสงค์ให้ตำรวจภูธรภาค6จัดทำโครงการตำรวจพันดีโดยสถานีตำรวจภูธรวัดโบสถ์ที่จังหวัดพิษณุโลกถือเป็นแห่งแรกนะคะที่ได้รับสนองพระราชดำริโดยมีวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อลดรายจ่ายช่วยเหลือครอบครัวตำรวจแล้วก็พี่น้องประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ